ากมีผู้ถามว่าเมื่อไหร่จะได้กินขนมกงคนรุ่นคุณตาคุณยายจะเข้าใจทันทีว่าหมายถึงเมื่อไหร่จะแต่งงานเพราะขนมกงเป็นขนมที่นิยมทำในพิธีหมั้นและงานแต่งงานก็คงต้องถามต่อว่ามีเหตุผลอย่างไรข้อนี้ต้องย้อนอธิบายไปถึงส่วนผสมและรูปทรงค่ะขนมกงทำด้วยถั่วทองหรือถั่วเขียวคั่วบดให้ละเอียดนวดในน้ำตาลเคี่ยวกับหัวกะทิปั้นเป็นท่อนกลมคาดเส้นกลางไขว้กันเป็นรูปกากบาทแล้วชุบแป้งข้าวเหนียวผสมข้าวเจ้าทอดให้สุกกรอบเคล็ดลับสำคัญคือการหยอดแป้งที่สี่มุมเรียกว่าหัวเพชรหัวพลอยได้ขนมกงรสอร่อยและมีรูปลักษณ์เป็นมงคลค่ะกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย